คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่ไม่สุภาพคำหยาบเด็กที่มีอายุกว่า18ปีควรรีบผู้ปกครองมานั่งดูด้วยอาจมีสุสัตว์หรือสนุกไหมเต็มไปด้วยนะกว่าได้นะครับถือว่าเตือนแล้วนำเรื่องสวยพักก่อนเนาะโอเค number 1โอนิกินิรีโอนิกินิรีเพราะฉันนั้นแข็งแกร่งรอยไปกับเสียงเพลงยังคงบันเลงไม่มีวันเลือนละสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเธอสตอรี่ชาแนลนะคะวันนี้อยู่กับปอนคนเดียวเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะปอนจะมารีแอคที่ร้องไปข้างต้นเลยนะคะของวง BNK48 ซึ่งวงนี้นะเป็นวงที่ปรับรื้อมาตั้งแต่เพลงคุกกี้เสียงทายนะคะหรือว่าวงนี้นะคะซึ่งนางได้ปล่อยเพลงออกมาเมื่อ1อาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งเป็นเพลงที่แบบปังมากเลยนะคะซึ่งปอยังไม่ได้ดูเลยแล้วก็มีคนนะคะรีเควสต์มาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาเพื่ออยากให้ปอยมารีแอคนะคะปอยก็เลยมารีแอคแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มรีแอคกันเลยดีกว่าว่าเพลงนี้จะมีความปังเวอร์เก๋พูดอลังการเบาได้เบาอะไรนี้เปล่านะคะเริ่มเลยนะคะความ BNK48 นะคะสวัสดีปีใหม่อุ๊ยต้อนรับปีใหม่ป่ะบ้านทรายทองฟิวบ้านทรายทองเฮ้ยฟิวหนูป่ะทุกคนมันเป็นแบบหนูป่ะวิเชียร์ปังหนูน้อยเลิศมากเต้นพร้อมเพียงกันน่ะความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะทุกคนความน่านิ่งแล้วร้องเพลงอ่ะสวยมากเสื้อผ้าที่โทรสีสั่นนะสวยว่ะแบบจีกีสกีเนียนมากยังมีความเป็นไทยที่แบบว่าตรงข้างบนอ่ะทุกคนยังมีคำว่าสวัสดีปีใหม่ที่เป็นแบบคอนเซ็ปต์ไทยปาร์ตี้แมวนี้หรอมียังไงแต่ความสีสันของชุดใน MV นี้ปังมากทุกคนแบบฟิลสีสันอ่ะ colorful อ่ะปาร์ตี้ปีใหม่หรอหรือยังไง
แล้วมีความเป็นสายลุงอ่ะทุกคนสายลุงที่เป็นแบบพี่ไทยแบบสปินแบบฟิลแบบเออมีแบบสายลุงที่แบบตามงานอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีแบบตรงย้วยๆลงมาใช่ว่าเลยแบบฟิลแบบเส้นเส้นลงมาคือสวยมากในความเป็นไทยเลยนะคะทุกคนฟิลดีมากแล้วก็ MV นี้นะคะเป็นแนว colorful สีสันแบบสนุกเฮฮาปาร์ตี้แบบฟิลปาร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีหนู4ตัวป่ะที่เป็นหนูอ่ะทุกคนแบบลงมาเอ้ยแต่เพลงเนื้อหาแบบดีมากกล้ากินเธอเดี๋ยวปีฮิปโปจำได้แค่นี้ต้องขอโทษด้วยแล้วกันแต่วงนี้สร้างความสุขให้เราแน่นอนเพราะว่าดีมากเลยพูดจากใจจริงๆว่าสำหรับเพลงนี้คือดีสุดๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับวง BNK48 นะคะก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปของเมืองไทยที่แบบปื้มปิ่มดีใจที่สร้างความประทับใจให้เรามากเพราะว่าสวยด้วยความ MV ทุกอย่างท่าเต้นอย่างดีหมดเลยแล้วก็ขอชมอย่างนึงนะคะกรีนสกรีนคือดีมากด้วยความที่แบบเนียนกริบเออดีจริงอันนี้ขอยอมรับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะคือตอนที่มันเป็นฟิลแบบตอนเปิดทุกคนมันยังคงความเป็นไทยโดยใส่ลงที่เป็นแบบโค้งๆที่เขียนว่าสวัสดีปีใหม่เนี่ยยังมีความเป็นแบบไทยเข้าไปแต่มีความเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยใช่เกาหลีแบบแนวคอร์เรียอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็ยังมีความเป็นไทยอยู่สำหรับชุดที่แบบเป็นชุดที่เต้นรวมกันอะเออนั่นแหละเป็นฟิลที่แบบว่าเป็นเกาหลีนิดนึงแต่พอยังคงความเป็นไทยไว้เหมือนบ้านสายทองอ่ะแต่เป็นในเรฟเฟอเรนซ์ที่แบบว่าธีมพาราฟูอ่ะทุกคนตอนเปิดอ่ะเออเข้าใจเนาะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะปอนก็มารีแอคแบบสนุกสนานกันนะคะถ้าผิดพลาดประการใดหรือพูดอะไรผิดไปนะคะก็กราบขอบโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดSubscribe ช่องเธอสตอรี่ของเราด้วยอยากให้ถึง 10,000 ไวๆแล้วก็อยากทำมิชชั่นของแฟนคลับเธอสตอรี่ทุกคนด้วยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์โดนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย